ัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะและในวันนี้นะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media Channel Asia ค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำทันสถานการณ์ค่ะกับทาง M Media นะคะกับเราสองคนในวันนี้อาจารย์กิติแอสโตค่ะและก้าวดราก้อนสโตนค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะต้องมาคุยกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยนิสแบบมากๆเลยนะคะท่านอาจารย์ในเรื่องของโชคลาภกับท่านผู้ชมราศีใดคนไหนที่จะมีโอกาสนะคะเฮงๆกันในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้งวดวันที่16 16กรกฎาคมค่ะในช่วงเข้าพรรษานะคะท่านอาจารย์ครับก็ออกแล้วออกเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะกำลังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาครับท่านผู้ชมค่ะต้องมาตั้งใจฟังกันเลยทีเดียวนะคะราศีไหนจะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคมีลาภในเดือนของกรกฎาคมนี้นะคะครับก็คือทนเสียงลบเล้าจากแฟนๆไม่ได้นะครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเป็นห่วงว่าเราจะมอมเมาประชาชนนะครับว่าเลขเด็ดหวยดังอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าความเชื่อนะฮะจะฟังผมไม่ฟังผมเนี่ยคนที่เล่นหวยเขาก็ซื้ออยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ทำให้เขาซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นแต่ว่าเราอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังนะครับแล้วก็เป็นวิจารณญาณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะคะถ้าเตือนนักพยากรณ์นี่ต้องเตือนกองสลากด้วยหรือเปล่าเป็นล่ำเป็นสันมากๆกองสลากออกสลากแล้วจะไม่ให้คนซื้อมันเป็นไปได้ไหมบอกช่วยเหลือประชาชนก็เลยกลายเป็นสายเลือดของหล่อเลี้ยงของคนมาคนรากหญ้าอย่างเราไปแล้วนะครับเป็นการทำบุญค่ะท่านผู้ชมถ้าเราดวงไม่ดีนะคะเราก็เอาเงินนี้ไปซื้อสลากแล้วทำบุญกับคนที่เขาดวงดีนะคะท่านอาจารย์เขาก็โอเคนะคะก็ถือว่าปีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีดาวใหญ่ๆยกทีเดียว4ดวงนะครับก็คือมันจะอยู่ยกราหูยกเสายกพฤหัสยกนะครับมันก็จะเกิดผลกับราศีต่างๆราศีอันดับแรกเลยที่บอกว่าจะดีเรื่องงานเรื่องคู่นะครับแล้วก็ดีเลยในเรื่องของเงินเนี่ยก็คือชาวราศีกันชาวราศีมันมีคำว่าชาวนะจำไว้นะชาวราศีกันคือผมทายแค่เดือนเกิดนะครับแล้วก็อายุของคนที่กำลังทำงานนะคนที่อายุกำลังทำงานเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ในเรื่องของงานค่ะคุณป้าคุณยายทั้งหลายแหละนะครับที่ไม่มีงานทำเลี้ยงหลานอยู่บ้านเนี่ยก็รอแต่หวยอย่างเดียวแล้วกันกับเงินของลูกที่เอามาให้นะครับเด็กน้อยเลยทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับก็อาจจะอย่างเก่งก็ได้แค่เงินค่าขนมจากพ่อแม่นั้นแล้วเนี่ยหมอดูที่ทายชาวราศีเนี่ยคือทายแค่เดือนเกิดเท่านั้นงั้นถ้าอยากรู้ว่าคุณลัคนาราศีอะไรเนี่ยคุณต้องตรวจดวงโดยละเอียดเข้ามาหาอาจารย์ก้าวเข้ามาหาผมโทรเข้ามาหาผมเนี่ยเพื่อเช็คลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยำ 100% จะได้ไม่ต้องสงสัยนะคะใช่ใช่หรือเปล่าอาจารย์หนูราศีนี้ใช่หรือเปล่าไม่ต้องแล้วทำไมหนูราศีนี้แล้วไม่เห็นจะถูกหวยไม่เห็นจะได้เงินเลยนะฮะบางคนอายุเยอะแล้วตั้ง 6-70 แล้ว 5-60 แล้วเนี่ยเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วก็บอกว่าทำไมเขาจะจับเงินล้านอาจารย์พูดเวอร์ไปเปล่าคือคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับว่ามันต้องอยู่ในวัยทำงานแล้วกำลังคั่วงานใหญ่ๆอยู่เขาก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะชนะประมูลหรือว่าได้งานได้เงินนะครับมีการลงทุนธุรกิจไว้เป็นเงินก้อนโตนะคะมีผลตอบรับที่มันเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าคุณเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนเต็มที่ก็ได้ขึ้นเงินเดือนหรือถูกหวยนะครับมีสาขาอาชีพที่ประกอบอยู่แล้วมันมีความเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมนะคะต้องทำความเข้าใจเรื่องชาวราศีเนี่ยนะครับเป็นที่ถกเถียงกันมานานมากเลยนะว่าอาจารย์ไม่เห็นแม่นเลย คือชาวราศีก็คือแค่ทายเดือนเกิด คุณเกิดพ.ศ.ไหนยังไม่รู้เลยคุณอยู่ในช่วงวัยอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ นะแล้วหมอดูทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือทำงานตามการตลาดก็คือหมายความว่าก็อยากถามมาว่าชาวราศีอะไรจะเด่นจะดังจะรวยนั่นแล้วนี่นะครับก็ทายแค่กว้างๆนะครับทายแค่กว้างๆว่าชาวราศีกันดีแน่นอนชาวราศีสิงห์สุดยอดนะครับชาวราศีกรกฎ16มกราคมนี้มีสิทธิ์ถูกหวยเพราะว่าพระรหัสมหาอุดในระหว่างทับลัคนาปี61นะคะท่านอาจารย์60 60เนี่ยไง16กรกฎาคมเนี่ยนะฮะถูกหวยแน่นอนคนราศีตุลอีกมีเงินมีสิทธิ์ถูกหวยเป็นแสน
นะครับนะครับเพราะพฤหัสเนี่ยเป็นก็เรียกอะไรเป็นวินาศคนในอ่ะแต่ในภาพใหญ่ของมันเนี่ยมันเป็นมหาอุดมันก็มีสิทธิ์ถูกหวยนะครับนั้นแล้วก็มีขออนุญาตนะคะถูกกันมามากมายเลยทีเดียวท่านอาจารย์ตั้งแต่เราตรวจดวงชะตาให้มาเราก็สงสัยมากเลยทำไมเขาถูกหวยกันเยอะแล้วก็อยู่ใน 4-5 ราศีที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปนี่แหละท่านผู้ชมคะครับก็มีราศีมิถุนอีกทีนึงนะลองบวยมาอีกหน่อยนึงนะครับก็มีมิถุนกรกฎสิงกันตุล5ราศีนะอืมนะครับ5ราศีนี่แหละครับที่ว่าใครที่เกิดเดือนที่พูดมาเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าราศีอื่นนะครับแล้วถามว่ามีสิทธิ์มากกว่าราศีอื่นแล้วเนี่ยเลขเด็ดที่อาจารย์ว่านั้นน่ะเราควรจะเป็นซื้อเลขอะไรดีอันนี้ก็ว่ากันตามตำราค่ะนะครับสวัสดีค่ะเกศนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกศเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกศหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเวลามีน้อยเนาะก็ขออนุญาตนิดนึงค่ะก็ต้องทำการถอดรหัสชีวิตนะคะในชาวราศีต่างๆว่าเขามีรหัสชีวิตอะไรและเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะให้เลขที่เป็นมงคลสำหรับดวงชะตาไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องโทรติดต่อมานะคะเป็นการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบอกไปมันกว้างเกินนะคะอันนี้ก็คือกว้างตัวเลขมันมีเยอะค่ะท่านผู้ชมใช่นะฮะก็คือเอาตามตำราก่อนค่ะหวยออกเดือนกรกฎาคมมีเลข7หวยออกวันอาทิตย์16กรกฎาคม2560เวลา 15:40 กว่านาทีเป็นต้นไปเป็นวันอาทิตย์แรม8ค่ำเดือน8นะฮะหวยออกวันอาทิตย์อาทิตย์ก็เลข1ไงแต่มีแฝงเลข6ค่ะเพราะ6คือกำลังพระอาทิตย์นะฮะสวดบูชาพระอาทิตย์ต้องสวด6จบ6คือเลขแฝงค่ะนะครับหวยออกแรม8ค่ำมีเลข5หวยหาเลขดับวันอาทิตย์นะครับน่ะก็จะมีเลข1เลข2เลข3นะฮะเป็นตัวชูโรงนอกนั้นรองลงมาคือมีเลข6เลข5เลข8เลข9แต่ว่าเลข1 2 3เนี่ยจะเด่นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเลขวิ่งสำหรับวันอาทิตย์ล่ะตามตำราเขาบอกว่าถ้าวันอาทิตย์เลขที่ควรจะวิ่งมีเลข8เลข4เลข1เห็นไหมมีหนึ่งอีกแล้วค่ะวันอาทิตย์นะคะเห็นไหมหัวออกวันอาทิตย์ไงมีเลขหนึ่งไงแล้วขออนุญาตนะคะอาจารย์ช้าๆนิดนึงค่ะพอดีในห้องอาบัติการมีท่านอาจารย์หลายท่านจบใหญ่เลยค่ะก็เนี่ยเด่นมากเลยก็คือหัวออกวันอาทิตย์มีเลขหนึ่งค่ะเลขวิ่งวันอาทิตย์ก็มี841ก็หนึ่งอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าเลขเด่นวันอาทิตย์ถ้าเป็นเลขหนึ่งมันก็จะมี4คู่ชุดให้ไปสลับเขาเองนะครับคือ11 14 15ไปมิกจนเห็งนะคะ18นะฮะไปมิกเอานะครับแล้วก็พอเรามาผูกดวงไทยจ้ะดวงไทยเนี่ยนะครับทั้งราศีจักรนวังจักรในวันนั้นน่ะก็บังเอิญอีกนะครับก็คืออาทิตย์เป็นโคตรนวังค่ะเป็นมหาจักรนะฮะอาทิตย์เป็นโคตรนวังในเรือนมหาจักรอังคารก็เป็นโคตรนวังอยู่ติดกับพระอาทิตย์แสดงว่าอะไรเด่น1 3โอ้โหค่ะเด่น1 3แล้วนะนั้นแล้วก็ถือว่าเลข1เลข3เป็นเลขเด่นนะครับเลขรองลงมาก็คือเลข4เลข5นะเลข4เลข5ดังนั้นแล้วเอามามิกจนเฮงก็คือคำพูดของอาจารย์ก้าวสมุนลิขสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมใช่ก็คือมี1มี5มี4มี3นะเลขเด่นคือ1 3จำไว้นะมี1มี5มี4มี3เลขเด่นคือ1 3นะฮะส่วนใหญ่ก็ลองดูนะ2ตัวเนาะซื้อ2ตัวแล้วกันถ้าโชคดีกว่านั้นก็ได้3ตัวมิกจนเอง
นะครับอันนี้ก็ถือว่าคนราศีนะมิถุนกรกฎสิงห์กันตุลนะ 4-5 ราศีเนี่ยนะครับจะมีโชคใหญ่ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่เลข3เนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกข้างบนแน่นอนค่ะท่านผู้ชมอ้าวแล้วไงเห็นมั้ยอาจารย์กล้าให้แล้วเห็นมั้ยกรกฎาคมเป็นเดือน7เนาะใช่เดือน7เนี่ยเลขศัตรูของเขาคือ263ใช่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 ไม่น่าจะเด่นแล้วล่ะเลข3อยากรู้ว่าเป็นชาวราศีอะไรอยากรู้ว่ารหัสอะไรที่จะทำให้คุณได้ตังค์โทรหาอาจารย์ก้าวเบอร์อะไรครับโทรหาอาจารย์กิติได้เลยนะคะในเรื่องของหวยค่ะอาจารย์ท่านเก่งมากอาจารย์ก้าวรับสายไม่ไหวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ยินดีนะคะที่จะถอดรหัสชีวิตให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะแนะนำให้ด้วยนะคะว่าเลขคู่ไหนเนี่ยเป็นเลขคู่มิตรแล้วก็เป็นเลขที่ส่งเสริมดวงชะตาเป็นเลขที่นำโชคลาภมาให้นะคะค่ะติดต่อสอบถามอาจารย์ได้ที่เบอร์โทร0954945851ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์ของอาจารย์คือ0919982111ค่ะตรวจหาลัคนาเป็นคนราศีอะไรแน่ๆเลยจากเวลาเกิดเสี่ยงโชคจะได้หรือเปล่าเสี่ยงโชคแล้วมันจะได้ไหมงวดนี้นะเลขไหนจะนำมาซึ่งความร่ำรวยนะครับติดต่อพระอาจารย์กิติแอสโตรนะครับ0985639585วันนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีเลยนะคะให้มีโชคมีลาภการส่งเสริมหินยูนาคายเนี่ยส่งเสริมให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาภกันเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่กด Subscribe ขอบคุณที่ช่วยแชร์ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ